เรียนกระสังเซเลอร์มูนเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะไปดวงจันทร์น่ะใช่แล้วพวกเราพร้อมกันหรือยังเอาล่ะได้เวลาแล้วเธอต้องรีบไปแล้วนะเซเลอร์มูนไปได้คนเดียวเองเหรออยากไปหลายคนอ่ะไปแล้วนะทุกคนอุ้ยเปลี่ยนชุดไปด้วยอ่ะเฮ้ยขึ้นไปแล้วเฮ้ยแล้วไงต่อผ่านไปทางรูหนอนอวกาศจรวดอวกาศพุ่งทะยานผ่านรูหนอนอวกาศและปรากฏออกมาว่าอยู่ใกล้ดาวมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยเราจะได้ไปสำรวจที่มนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วนี่ว่าจะไปดวงจันทร์นะเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไปโลกของมนุษย์ต่างดาวแทนมาโผล่ที่ไหนเนี่ยใบแจ้งนี่ก็ยังมาโผล่ที่ต่างดาวด้วยนะโอ้ตั้งหมื่นกว่าแน่ใช้โทรศัพท์ไม่ได้อ่ะดูเหมือนว่าจะไม่มีบริการโทรศัพท์ในพื้นที่นี้ไม่มีสัญญาณสิน่ากลัวจังเลยอ่ะทีแรกฉันก็กลัวนะแต่ไงมาโผล่ที่นี่ได้ล่ะเอาเป็นว่าการเดินทางของเซเลอร์มูนที่จะไปดวงจันทร์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าโดนสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวนะคะเหมือนแบบสัญญาณเข้ามาในจรวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทำให้เธอเนี่ยลงจอดกระทันหันนะคะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสำรวจกันค่ะนี่เป็นโลกของมนุษย์ต่างดาวไม่รู้ว่าจะเจอมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าว่าแต่เมืองเขาสวยนะดูสิงดงามมากนั่นมันต้นไม้อะไรอ่ะในเรื่องอวตารหรือเปล่าเมื่อไหร่เขาจะทำภาค2สักทีรอมาหลายปีโอ้โหท่าเดินนั่นแหละต้องวิ่งสำรวจนะคะแล้วฉันจะกลับไปที่ดวงจันทร์หรือว่าจะกลับไปที่บ้านยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวเราดูแบบมุมมองกว้างดีกว่าสวยมากๆงดงามมากๆเลยแหมมาถึงที่นี่ต้องเซลฟี่แต่ว่าโทรศัพท์กลับไม่มีสัญญาณนะสิถ่ายรูปไปฝากเพื่อนๆไม่ได้เลยเป็นการบินครั้งแรกนะคะของเซเลอร์มูนหุยดอกเห็ดสวยอ่ะถึงจะเซลฟี่เก็บไว้ไม่ได้แต่ว่าแน่นอนค่ะว่าเราถ่ายรูปได้ถ่ายแบบนี้เก็บไปแล้วกันแล้วฉันไม่เจอใครเลยเหรอเนี่ยที่นี่ดาวอะไรกันเฮ้ยนั่นใครน่ะแล้วทำไมมนุษย์ต่างดาวใส่ชุดนี้สวัสดีฉันมาใส่ชุดชาวโลกพอดีว่าเมื่อวานฉันลงไปยังโลกมนุษย์แล้วก็ได้เจอชุดนี้นี่มันชุดของผู้หญิงนี่นะเฮ้ยเดินผ่านเราไปเฉยเลยอะเซเลอร์มูนก็ไม่ทันเห็นนะคะนั่นไงเจออีกแล้วอ่ะทักทายเขาได้ไหมเนี่ยแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรนะคะอีกคนนึงก็ใส่ชุดมนุษย์โลกอ่ะเฮ้ยมนุษย์พวกเรามนุษย์จับมันสวัสดีค่ะฉันมาดีนะคะเราได้เห็นมนุษย์ต่างดาวแล้วล่ะค่ะนี่แหละโฉมหน้ามนุษย์ต่างดาวที่ลงไปยังโลกมนุษย์แล้วก็ลักพาตัวมนุษย์นะคะบางครั้งเนี่ยเขาจะลงไปแล้วลักพาตัวผู้ชายขึ้นไปพอกลับมาอีกทีเนี่ยผู้ชายท้องแปลกมากเลยอ่ะวิตกเหรอวิตกกังวลที่ได้เจอมนุษย์หรือเปล่าโอเคงั้นเราไม่คุยกับเขาดีกว่าเรากลัวเขาจะฆ่าเราอ้าวผู้ชายใช่ไหมอีกคนหนึ่งผู้หญิงนะคะดูจากรูปร่างแล้วนี่ใครกันเหรอว่าแต่มนุษย์ต่างดาวพูดภาษาเราได้เหรอเฮ้ย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 โดนล้างสมองป่ะเนี่ยแจ๊กเกิดอะไรขึ้นน่ะโอซานิได้ค้นพบว่าไดเดอร์เป็นมนุษย์ต่างดาวบางคนเนี่ยก็คือเขาจะปลอมตัวเป็นมนุษย์ได้นะคะซึ่งอีกคนนึงน่าจะปลอมตัวเป็นมนุษย์สวัสดีจ้าฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกเล่าเรื่องอัศจรรย์นะคะรู้ไหมว่าที่โลกมนุษย์อ่ะมีป่าสีชมพูอยู่ด้วยนะเอ้าแล้วไปบอกเขาทำไมแล้วถ้าเกิดเขามายึดดาวของเราไปล่ะซิลิโคนไม่น่าหลุดพูดอย่างนั้นออกไปเลยนะสำรวจกันต่อดีกว่านะคะทางนี้ก็สวยงดงามมากแล้วเขากินนอนกันยังไงเนี่ยนี่น้ำอะไรอ่ะโห
ไปที่อื่นไปที่อื่นยังพูดคุยกันอยู่เอาสิถ้าลองทำร้ายซิลมูนเดี๋ยวฉันจะจัดการเลยนะฉันจะลงทันแกเองว้าวสวยเนาะอุ้ยมีทะเลด้วยค่ะมีน้ำด้วยตกปลาได้ไหมอ่ะไม่ได้อันนี้เราสามารถเก็บผลนะคะตะบองเพชรปะเนี่ยคล้ายๆเลยแต่ไม่ใช่อ่ะดูสิเป็นพืชเป็นขนนกนะคะต้นขนนกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บผลไปมาเร็วมาเร็วเรามีเวลากี่ชั่วโมงที่จะอยู่ที่นี่คะรู้สึกว่าเซเลอร์มูนเนี่ยจะชื่นชอบต่างดาวนะเก็บไปแล้วค่ะเอ้าเขาไม่ยืนดูเราด้วยอ่ะหวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะดูมุมมองแบบกว้างๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้นี่แหละหุยดูสิเฮ้ยทางด้านนั้นคืออะไรอ่ะเหมือนพวกแบบในหนังเลยอ่ะเป็นเมืองที่มนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่นี่คือโลกใช่ไหมใกล้ไปไหมดวงจันทร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอยากให้เพื่อนๆมาดูจังเลยหิวแล้วนะเราเก็บอะไรไปได้บ้างอ่ะทานได้เหรออ่ะลองทานดูนะคะเมื่อกี้เก็บคล้ายๆส้มในบ้านเราเลยกินแล้วจะตายไหมประเด็นอะไม่ด้วยนะไม่ตายมันก็เข้าท่าดีนะแต่ว่าก็อร่อยไม่อร่อยหรอกมันก็เข้าท่าดีเก็บเก็บเก็บสำรวจสำรวจโอเคเก็บหมดเลยอ่ะยังมีอีกเยอะนะคะแต่ไว้มาเก็บก็ได้เนาะจะไปไหนต่อดีอ่ะฉันจะกลับไปยังไงดีต้องไปที่รูหนอนนะคะที่ดาวโผล่มาเอามาอีกแล้วเนี่ยคนเดิมอันนี้คืออะไรเอ่ยอะไรวะเก็บไปแล้วหรออเอาล่ะมานอนดูดาวกันในโลกของมนุษย์ต่างดาวนี่แหละอุ๊ยเจอดาวเต่าด้วยดาวเต่ามีด้วยเหรออุ๊ยอะไรสีแดงๆอ่ะอุกกาบาตหรือเปล่านั่นน่ะโอเคถ่ายรูปเก็บไว้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านของเรานะคะไปดวงจันทร์กันดีกว่ามนุษย์ต่างดาวฉันเห็นมนุษย์ตรงนั้นนะพวกเราไปจับมาพวกเราไปจับมาวิจัยกันเถอะมนุษย์ทางด้านนั้นมันนอนอยู่น่ะจะดีเหรอเดี๋ยวมนุษย์จะมาทำร้ายดาวของเรานะเพราะว่าพวกมันเนี่ยรู้ดาวของเราแล้วคนนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ปลอมแปลงเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาจะมีแบบสกิลหรือว่าทักษะที่สามารถปลอมเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าไม่เนียนนะฉันดูออกนะแกโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเนาะอันนี้คื อยานที่เราลงจอดใช่ไหมหุยสวยอะจะกลับได้ไหมเนี่ยกลับบ้านไปกลับหืมทำมนุษย์ต่างดาวกลับไปได้ด้วยลองดูสิ โอเคไปได้แล้วจะดีหรอพามนุษย์ต่างดาวกลับไปยังโลกเราด้วยอะก็ลองดูเนาะนั่นไงเธอมาแล้วอุ๊ยที่นี่ไม่มีห้องน้ำเลยเหรอดูเซเลอร์มูนสิเดินตุดบิดตุดเบี้ยวเอาล่ะกลับกันเถอะค่ะเฮ้ยไปค่อยอุ๊ยเดินเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอกลับไปยังโลกมนุษย์สามารถหาของสะสมโดยการสำรวจอวกาศได้ด้วยนั่นไงพวกเราเซเลอร์มูนมาแล้วไหนไหนเซเลอร์มูนอยู่ไหนนั่นไงอยู่ที่หน้าบ้านน่ะเซเลอร์มูนบอกเดี๋ยวฉันมาคุยนะฉันเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วแล้วทำไมเซเลอร์มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โห
มีความเห็นเล็กน้อย นั่งคุยกับอามินะคะอามิคือเซเดอร์เมอร์คิวรีเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวเข้าไปในบ้านเราแล้วอะวิ่งเข้าไปทำอะไรต้องสำรวจต้องดูอ้าวนั่นไงวิ่งเข้าไปนี่เรียกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ ใช่แล้วทำไมทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเฮ้ยตกใจมาได้ไงเราทักทายเขาไหมอ่ะเขาดูท่าทางว่าจะมาแบบเป็นมิตรนะคะซึ่งก็คือไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยกลับแล้วหรอไปไหนแล้วฉันว่าฉันกลับดีกว่าแต่ดูท่าทางเขาเอ้ากระโดดลงน้ำมาว่ายน้ำนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาว่ายน้ำด้วยดีกว่าโอเคที่ดาวเขาว่ายน้ำไม่ได้มาว่ายที่โลกมนุษย์ซะอย่างนั้นอะแต่ดูท่าทางแล้วเขาจะแบบเศร้านะเนี่ยกระโดดลงไปด้วยอะว่ายน้ำกับมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่ดวงจันทร์เลยเนาะไปง่ายๆไม่ต้องไปด้วยเครื่องจรวดอวกาศหรอกเดี๋ยวเริ่มการชุมนุมก่อนโอเคเหล่าเซเลมูนนะคะเริ่มชุมนุมมนุษย์ต่างดาวปล่อยไว้ที่บ้านเหรออันนี้คือต้นบัวนะคะที่เรเนี่ยตกมาได้แล้วนำมาปลูกแต่ว่ายังไม่โตเลยอีกกี่วันถึงจะโตเนี่ยตอนเด็กๆก็ดูน่ารักหรอกเดี๋ยวรอมันโตนะจะไม่น่ารักเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ปราสาทนะคะของราชินีกันที่ดวงจันทร์นั่นแหละนี่ไงอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยเนี่ยนี่บ้านเรานี่ดวงจันทร์อ่ะโอเคไปปราสาทของควีนเซเลนิตี้นะคะจะพามนุษย์ต่างดาวด้วยก็ไม่ใช่เรื่องละไปเฉพาะแก๊งเราดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะได้แบบชมปราสาทกันด้วยนะก็มีหลายคนบอกอยากให้รีวิวปราสาทด้วยไม่ได้รีวิวสักทีนี่แหละได้รีวิวกันแล้วมาถึงแล้วค่ะปราสาทของราชินีนะคะของ Queen Serenity มาดูกันแบบใกล้ๆกันบ้างนะคะโอ้โหนั่นไงอาร์เทมิสเดินอยู่ข้างในสวยงดงามมากข้างหน้าบ้านก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะดูสิดวงจันทร์ที่ยกมาอยู่ในโลกมนุษย์นะคะปราสาทนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าไปที่ชั้นหนึ่งเลยนะคะนี่ไงควีนเซเลนิตี้ควีนกำลังเล่นเกมอยู่แล้วพวกเราล่ะพวกเรามานั่งเฉยๆอุ้ยมี iPad ด้วยอ่ะให้เซเลมูนมาทักทายหน่อยสิพูดคุยเกี่ยวกับความฝันนะคะหัวเราะอะไรกันนะอาร์เทมิสก็อยู่ด้วยนะคะอาร์เทมิสเนี่ยเป็นแมวของเซเดอร์วีนัสโอเคสวัสดีค่ะควีนเซเลนิตี้สวัสดีจ้าเซเลอร์มูนหูยตกใจทำไมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยให้สาวๆนะคะคุยกันเขาอาจจะหาอะไรทำกันอยู่ซึ่งข้างในปราสาทนะคะจะตกแต่งไปด้วยสีขาวนะคะสีครีมอะไรอย่างนี้นี่ห้องครัวเตียงนอนห้องนอนห้องน้ำโล่งๆดีเนาะดูแบบสะอาดตาดีทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีห้องน้ำห้องนอนนั่นแหละง่ายๆชอบชั้น2อ่ะชอบห้องแต่งตัวมากเลยดูสิมีเสื้อผ้าหรูหราตู้เสื้อผ้าห้องนอนก็สวยอ่ะสีขาวนะคะสีเทาเดินไปทางขวาก็ห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กนี่ไงนั่งเล่นเกมอยู่นี่ไงลูน่าแล้วลูกสาวของลูน่ากับอาร์เทมิสอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่กลับบ้านมาหรอโอ๊ยเบื่อแล้วเข้าไปทักทายเซเลมูนดีกว่าเพิ่งจะเจอลูน่าตอนไปป่าสีชมพูเองไปดูที่ชั้นต่อไปนะคะไม่มีละมี2ชั้นเองแต่ปราสาทเนี่ยใหญ่มากเลยนะต้องใช้เวลาสร้างนานมากๆแน่ๆนี่จริงๆก็มีหลายชั้นดูสิ
แต่ว่าที่ใช้ได้จริงก็2ชั้นนะคะตอนกลางคืนก็สวยนะโหภาพสวยยกให้เลยเนี่ยเรื่องภาพสวยที่สุดแล้วในเดอะซิมเนี่ยพวกเราหิวข้าวไหมเดี๋ยวฉันทำข้าวกับข้าวให้เองทำอะไรอ่ะสลัดเหรออืมทำไมไม่ทำอ่ะโอเคทำสลัดผักสวนครัวนะคะดูหน้าจะมายืนบังควีนเซเลนิตี้หน้าเหมือนซิลามูนไหมเป็นแม่ของซิลามูนนะคะแต่ต่อไปเนี่ยซิลามูนก็จะกลายมาเป็นเนโอควีนเซเลนิตี้นั่นแหละแต่ต้องรอหน่อยยังเล่นไม่ถึงยังไม่ได้แบบแต่งงานกับมาโมรู้เลยยังไม่ได้มีลูกเลยเอ้าลูน่ายังสลัดไปเฉยเลยอะอะไรอะทำไมลูน่าเป็นคนอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไดอาน่านะคะจะเป็นแมวติดตามอุซังนี่น้อยแม่กินอะไรหรอคะหนูหิวจังเลยอยากกินด้วยอะตอนนี้รู้สึกอึดอัดมากเป็นอะไรอะง่วงแอบมานอนบ้านเขาได้ไหมเขาว่าแน่นอนเลยแต่ก็อยากแอบนอนฮอยฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยมินาโกะสำเร็จในการฉกวัตถุเฮ้ยเดี๋ยวสิยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยมินาโกะเลยมินาโกะอยู่ไหนเนี่ยฉกอะไรไปคือตอนแรกเนี่ยกะจะให้เธอเป็นแบบจอมโจรต้นใจอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าคิดว่านิสัยนี้ไอ้ที่แบบชอบขโมยเนี่ยไม่ดีนะคะก็ว่าจะเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวไว้แก้ไขแล้วก็เปลี่ยนเอานิสัยฉกฉวยฉกของเนี่ยออกไปไม่ใช่งูใช่ไหมไปฉกฉกเขาเนี่ยแล้วไปอวดเขาด้วยเนี่ยแล้วมันเรื่องน่าอวดไหมจริงเหรอแล้วเซลฟี่ยันเฉยเลยอย่าตายนะเอ้ยตายเหลือหัวใจสองแล้วฉันจะต้องผ่านด่านนี้ให้ได้เฮ้ยเกมอะไรอะคุ้นๆน่ะนึกชื่อไม่ออกแต่เหมือนเคยเล่นเลยอ้าวจบแล้วเหรอคุณหนูเรย์ของเรานะคะนอนหลับไปแล้วโอ้โหดูทรงผมจากข้างหลังสิน่ากลัวเนี่ยถ้าดูอย่างนี้คือน่ารักพอหันไปโอ้ยน่ากลัวมีน่ากลัวก็หลับแล้วอะอ้าวอามิไม่เล่นคอมแล้วเหรอเนี่ยก็มาเล่นเดอะซิมแน่นอนสิเขาเป็นฝ่ายชีภรรยากันอุ๊ยๆๆละเมอละเมอหัวล้อกุ๊กกิ๊กกักๆควีนบอกลุกมาห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วอุ๊ยตายชุดนอนของควีนเซเลนิตี้ของเรานะคะสวยจังมีแบบกระต่ายด้วยนะดวงจันทร์ก็ต้องมีกระต่ายกดชักโครกล้างมือนะคะควีนล้างมือตามติดชีวิตควีนเซเลนิตี้เปลี่ยนชุดชุดอะไรอ่ะอ้าวไม่นอนแล้วค่ะควีนตื่นตีหนึ่งเสร็จเราห้องนอนเราขอจองเลยนี่ได้นอนห้องนอนควีนด้วยนะมาโกโตะรีบขึ้นไปเลยเฮ้ยเหนื่อยมากมากเลยควีนไปไหนแล้วคะควีนมาทานอาหารค่ะมาแบบสวยๆกินซีเรียลกินง่ายจังแล้วไดอาน่านอนที่ไหนเมื่อกี้หนูเดินไปห้องตัวเองเจอพี่มินาโกะนอนหนูมานอนห้องนี้ก็ได้ไม่เปลี่ยนชุดไม่ได้มานอนนะคะมาร้องไห้ถ้าทำอย่างนี้ร้องไห้แน่นอนเนี่ยคุมโปงร้องไห้แน่นอนแต่ไม่มีเสียงร้องไห้นะน่าจะแบบว่าโดนแย่งที่นอนนะคะเด็กๆก็เลยน้อยใจเสียใจทำยังไงอะรู้สึกผิดเลยอะแย่งเตียงเด็กเศร้าหนูจะทำยังไงดีอ่ะหนูนอนห้องนี้ไม่หลับหรอกถ้าหนูไม่ได้นอนเตียงของหนูอ่ะมองว่าเกิดอะไรขึ้นฮะโอเคค่ะเราลุกขึ้นแล้วนอนสิพี่ลุกขึ้นให้น้องนอนแล้วนะเจ้าอยู่นี่คอยรู้ไหมอ่ะฉันนอนยังที่นอนฉันนอนไม่หลับเฮ้ยลืมตา
ตื่นเช้ามาเราต้องมาวิ่งจ็อกกิ้งกันนะคะชุดออกกำลังกายน่ารักดีเนาะไอ้อ้าวเดินผ่านเซเลอร์อีกคนนึงเซเลอร์วงนอกเดี๋ยวเอาเป็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะลงเซเลอร์มูนเหมือนกันก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่นะจุ๊บๆ